วันนี้เนี่ยฟ้าก็จะมาทำคลิปตามที่รีเควสกันมานะคะเพราะว่าก็จะมีเพื่อนหลายคนนะคะที่รีเควสอยากให้ฟ้าแบบว่าเปิดกลุ่มเครื่องเขียนที่ฟ้าแบบมีที่ฟ้าเก็บไว้นะคะซึ่งก็ได้เลยค่ะเดี๋ยวฟ้าจะทำให้นะแต่ว่าขออนุญาตแบบว่าแบ่งเป็นคลิปๆได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ารีวิวหรือว่าเปิดกลุ่มพร้อมกันหมดเลยฟ้าว่าคลิปมันจะนานเกินไปนะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกลุ่มพวกปากกากันก่อนค่ะก็จะมีทั้งพวกปากกาเมจิกปากกาสีหรือว่าอะไรก็ตามนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฟ้าก็จะแบบว่าเอามาเฉพาะอันที่มายังใช้ได้อยู่นะถ้าไหนเคยใช้แล้วก็หมดไปแล้วก็จะไม่ได้เอามารีวิวนะคะแล้วก็นอกจากจะเปิดกลุ่มแล้วเนี่ยฟ้าก็ยังจะแบบว่าแนะนำด้วยว่าปากกานี้มันดียังไงปากกาอันไหนไม่ดีอันไหนควรซื้อตามนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะที่ฟ้าใช้นะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็น My Color เรียกว่าเป็นแบบ First Choice เลยก็ได้นะคะเพราะว่าฟ้าเห็นนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะที่ใช้ปากกาสีแบรนด์นั้นก็จะเป็น My Color ค่ะที่แบบว่าเห็นคนใช้เยอะๆเลยนะก็จะบอกว่าตัวฟ้าเองตอนที่เริ่มใช้ปากกาสีอะ My Color ก็เป็นแบรนด์แรกที่ฟ้าใช้นะฟ้าว่าที่คนชอบเยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะเขาแบบว่าสีสวยมีสีให้เลือกเยอะแล้วก็แบบคือใครอยากได้สีไหนก็ไปซื้อสีนั้นเป็นแท่งๆได้แล้วก็คือเขาหาซื้อง่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นในเซเว่นร้านเครื่องเขียนทั่วไปหรือว่าบีทเควสอะไรแบบนี้ก็คือมีให้เลือกเยอะมากนะคะและที่สำคัญคือราคาแบบว่าเหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษาเวลาไปใช้จดพวกโน้ตเวลาในห้องเรียนอะไรแบบนี้ก็คือโอเคค่ะแต่ว่าคือตอนแรกฟ้าก็ใช้เยอะกว่านี้นะทำไมตอนนี้เหลือแค่5สีแล้วแบรนด์ต่อมานะคะก็คือเคล่านั่นเองค่ะอันนี้คือเป็นแบรนด์ที่2ที่ฟ้าใช้แต่ว่าเป็นลูกรักมากเลยนะคะอันนี้คือถ้าใครติดตามช่องฟ้ามาตลอดก็จะรู้ว่าเคียร่าคือลูกรักมากๆเลยนะคะเพราะว่าพอฟ้ามารู้จักเคียร่าแล้วมาใช้เคียร่าฟ้าก็เลยไม่ค่อยได้ใช้มาคัลเลอร์นั่นเองก็อันนี้เขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นปากกาที่เป็นเมจิกหัวใหญ่แบบนี้นะคะคือเราสามารถเอามาจดสรุปมาเขียนคาลิกราฟีหรือว่ามาระบายสีอะไรแบบนี้สำหรับตัวฟ้าเองนะคะเคียร่าคือแบบสำหรับฟ้าใช้งานได้หลายรูปแบบมากกว่าแล้วก็ตอบโจทย์กับการใช้งานฟ้ามากกว่าไมคัลเลอร์นะคะฟ้าก็เลยให้เขาเป็นลูกรักประจำช่องเลยค่ะตอนแรกเนี่ยฟ้าเริ่มซื้อจาก20สีก่อนค่ะคือเขาจะมาในกล่องแบบนี้อันนี้เป็นกล่องของ50สีนะแล้วฟ้าเพิ่งซื้อ50สีมาไม่นานนี้มันจะเหลืออยู่บางอันที่ใส่ตอนนั้นไม่หมดก็เลยเก็บไว้ในกล่องนะคะอันนี้เขาก็จะหาซื้อยากขึ้นมานิดนึงค่ะคือที่บีทเวสก็มีนะคะแต่ถ้าร้านเครื่องเขียนทั่วไปฟ้าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าฟ้าชอบสั่งในพวก IG Shopee อะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปหาดูได้คือเวลาเราซื้อเขาจะยกกล่องใช่ไหมราคามันก็จะดูแบบว่าคือดูเผินๆราคามันจะสูงกว่าแต่เอาจริงๆแล้วมาหาเป็นลายแท่งอะค่ะมันแท่งแล้วแบบ10นิดๆเองนะทุกคนคือแบบถูกและดีจริงๆคือลองหาราคาดูแล้วถูกกว่าไมคัลเลอร์ด้วยนะคะนิดนึงค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงที่ฟ้าแบบว่าแนะนำมากทุกคนตามเถอะแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยชอบดูเลคเชอร์สไตล์ช่องฟ้าแล้วอยากทำตามนะคะฟ้าแนะนำเลยว่าควรมีปากกานี้ติดไว้เราจะได้แบบว่าดูฟ้าแล้วก็ได้จดตามไปเลยเพราะว่าฟ้าใช้เนี้ยบ่อยจริงๆนะคะจริงอันนี้แบบจะเป็นปากกาเมจิกที่ฟ้าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะก็นี่เลยเป็นแบรนด์นี้ค่ะ Tough Life นะคะซึ่งเดี๋ยวฟ้าเอาให้ดูชัดๆก่อนคือเขาจะเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้นะคะอันนี้ฟ้าได้มาจากเว็บไซต์ Banggood ค่ะก็น่าจะ100สีเลยนะเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเวลาระบายสีอะไรแบบนี้คือสีเนื้อดีมากแล้วก็แบบว่าสีสวยมากมันก็เป็นแบบสไตล์ปากกาแท่งอ้วนๆอย่างนี้นะคะคือฟ้ามีเยอะมากแบบในกระปุกนี้ไม่เอกนะคะแต่ว่าฟ้าแบ่งเลือกสีมาที่เป็นพวกโทนที่ฟ้าจะใช้บ่อยๆเอามาใส่ไว้บนโต๊ะค่ะเขาจะเป็นปากกาที่มี2หัวแบบนี้อ่ะทุกคนอันนี้แบบนี้นะคะก็สาเหตุที่ทำให้ฟ้าไม่ค่อยได้ใช้เขาบ่อยเนี่ยเพราะว่าเขาอะทะลุคือจะทะลุแบบถ้าสมมติจะเขียนในสมุดที่เป็นกระดาษบางๆไม่แนะนำเด็ดขาดเลยค่ะเขาจะทะลุแบบทะลุหลายหน้ามากเลยแต่ว่าถ้าเพื่อนจะเอาไประบายสีในพวกกระดาษร้อยปอนหรือว่าเป็นแผ่นๆที่มันไม่ใช่แบบเป็นเล่มต่อกันนะคะอันนั้นน่ะคือระบายออกมาได้สวยเลยนะคะแต่ว่าไม่แนะนำเด็ดขาดที่ถ้าจะแบบใช้ในเล่มเพราะเขาจะแบบทะลุหลายหน้ามากๆค่ะคืออันนี้ฟ้าไม่มั่นใจนะคะว่าเขาราคาแบบเท่าไหร่แต่ว่า
คือจำได้ลางๆว่ามันเป็นพันอัพขึ้นไปเฟ้าก็ไม่รู้ว่ามันพันหรือ2,000หรือว่าพันกว่าบาทอะไรแบบเนี้ยแต่เขาจะขายแบบว่าทั้งเซตแบบนี้เลยนะคะก็คืออันนี้มันอาจจะยังไม่เหมาะกับว่าน้องๆเล็กๆเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้งานที่จริงจังขนาดนั้นอันนี้มันก็ค่อนข้างแบบราคาสูงเลยต่อไปนะคะจะเป็นน้องกล่องยักษ์ที่ฟ้ามีแต่ว่าเรียกว่าไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาถ้าจะออกมาใช้ทีคือมันจะดูมหึมาเกินไปแล้วมันก็กินพื้นที่โต๊ะฟ้าหมดแล้วนะคะเสื้อนี้ฟ้าได้มาจากบิทเวสนะคะเป็นมองมาดมิกมีเดียแอสเซทค่ะซึ่งอันนี้คือแบบเรียกว่าถ้าจะเป็นจิตกรได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะออกมาให้ดูค่ะอันนี้มันค่อนข้างแบบว่าอลังเกินไปสำหรับการที่เราจะมาจดเลคเชอร์หรือว่าจะมาใช้งานอะไรแบบนี้คือฟ้าไม่ได้แบบไปทางศิลปะเต็มตัวอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราไม่เก่งเลยก็ออกมานะคะเขาก็จะโอ้ยหนักมากหนักจริงๆนี่ค่ะเขาจะแบบอลังการแบบนี้เลยนี่เขาจะออกมาเป็นแบบกล่องไม้แบบนี้แล้วก็หิ้วได้ค่ะสำหรับจิตกรที่จะออกไปสมมติจะไปอีเวนต์อะไรแบบนี้นะคะจิ๊บมาค่ะทุกคนเรามาดูกันนะคะอันนี้ฟ้าได้มาแบบค่อนข้างนานแล้วเนี่ยคือถ้าจะใช้ทีแล้วต้องการใหญ่ขนาดนี้ฟ้าไม่มีพื้นที่ให้เขาอยู่จริงๆค่ะฟ้าไม่สามารถขยายโต๊ะได้แล้วนะคะนี่ความอลังมันอยู่ที่นี่เลยค่ะเขายังมีแบบ2ชั้นแบบนี้แล้วก็มีทั้งสีไม้สีช็อคสีน้ำสีอะคริลิกสีโปสเตอร์สีน้ำมันมีหมดเลยดูมาร์กเกอร์ก็มีนะคะอลังเปล่าเกินมากนี่บอกเลยทุกคนว่าเขาเกินเรื่องมากเห็นไหมว่ามันแบบใหญ่แบบจะเท่าโต๊ะฟ้าอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าจะเอามาใช้ใช่ไหมฟ้าก็จะเหลือที่วาดรูปเหลือที่ใช้งานแค่ตรงนี้คือมีแบบครบเลยแหละแล้วก็อันนี้เป็นสีช็อคค่ะเป็นช็อคแบบ2ชั้นด้วยนะนี่แล้วก็มีพวกอุปกรณ์ผู้กันต่างๆให้นะคะฝั่งนี้จะเป็นสีเป็นปากกามาร์เกอร์เป็นปากกาพวกเมจิกอะไรแบบเนี้ยเนี่ยทุกคนคือแบบเกินเรื่องมากแล้วก็จะมีโซนนี้นะคะที่เป็นอันนี้เป็นวอเตอร์คัลเลอร์นะคะเป็นสีน้ำอันนี้เป็นสีอะคริลิกอันนี้เป็นสีน้ำมันอันนี้คือฟ้าก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะต้องแนะนำให้เพื่อนไปซื้อยังไงดีอันนี้ถือว่ามาเปิดให้ดูเฉยๆแล้วกันนะคะเพราะว่าอันนี้คือขนาดฟ้ามีเองฟ้ายังไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าต้องการจะใช้แบบครบวงจรอะไรแบบนี้จริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะหาซื้อได้ที่ B2S ค่ะซึ่งเขาอ่ะมีกล่องให้เก็บเรียบร้อยเลยถ้าใครต้องการจะใช้เยอะๆแบบนี้ฟ้าว่าโอเคค่ะเพื่อนๆรู้ไหมว่าตอนแรกอ่ะคือฟ้าจะเททุกอย่างเทอันนู้นเทอันนู้นแบบให้ดูว่ามันมีเครื่องเขียนเยอะแค่ไหนแต่ว่าฟ้าว่ามันคงไม่ได้แล้วมันไม่เหลือที่แล้วค่ะดูน้องเขาเกินเบอร์จริงๆนะก็แบบนี้เขาก็จะพับเก็บได้นะคะก็โอ้เป็นแบบนี้เลยก็ไม่ต้องเทแล้วกันเนาะให้ดูแบบนี้แหละ ก็สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับสีอะไรต่างๆนะคะก็สามารถถามได้เลยนะคะในคอมเมนต์ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ